สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา English for Airline เกี่ยวกับเรื่อง GMT Time หรือว่าเวลาสากลโลกนั่นเองค่ะแต่ละที่แต่ละทวีปแต่ละซีกโลกเวลาไม่เหมือนกันนั้น GMT Time เนี่ยสังเกตยังไงต้องให้อาจารย์หญิงมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์หญิงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับ GMT หรือเวลามาตรฐาน Greenwich นะคะ GMT ย่อมาจาก Greenwich Mean Time นะคะซึ่งเป็นเวลามาตรฐานสากลโลกจุดศูนย์กลางของมันอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะอยู่ในเมืองที่คือ Greenwich นะคะเวลามาตรฐานโลกนะคะแบ่งออกเป็น East Time และ West Time ค่ะเวลาที่ East Time จะเป็นเวลาที่เร็วกว่าส่วนเวลาที่ West Time จะเป็นเวลาที่ช้ากว่าตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราอยู่ที่ GMT บวก7นั่นหมายความว่าเวลาของประเทศไทยนั้นเร็วกว่าประเทศอังกฤษอยู่7ชั่วโมงตัวอย่างเช่นขณะนี้เวลาเที่ยงของที่อังกฤษนะคะประเทศไทยของเราก็คือจะเป็นเวลา1ทุ่มตรงนะคะเราจะมาดูทางเวสต์บ้างนะคะที่เมืองนิวยอร์ก GMT ลบ5นั่นหมายความว่าที่นิวยอร์กนั้นเวลาจะช้ากว่าที่อังกฤษอยู่5ชั่วโมงหากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงที่อังกฤษนะคะเวลาของที่นิวยอร์กก็คือจะเป็น7โมงเช้าค่ะเห็นไหมคะการคำนวณนั้นไม่ยากเลยต่อไปนี้เราจะบินไปที่ไหนเราก็ทราบแล้วค่ะว่าเวลาของโลเคอล์ทางประเทศต่างๆนั้นคือเวลาอะไรมาตอนก็เพิ่งได้รู้เองล่ะค่ะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเวลาของโลกค่ะประเทศไทยเราเนี่ยใช้ GMT บวก7เท่ากับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเร็วกว่าประเทศอังกฤษ7ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงมากๆเลยค่ะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ